โอเคฮะก็เอาละครับผมสวัสดีนะฮะก็คลิปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าขาดผู้สนับสนุนเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่มีนะฮะผู้สนับสนุนก็คือมาเล่นเกมนี้เนี่ยหลังจากที่เราหัวร้อนจากการเล่นเกม PC นะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเล่นดอทมาแล้วแพ้รัวๆหัวร้อนก็เลยมาเล่นเกมโทรศัพท์มือถือดีกว่านะเบาเสียงนิดนึงโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ากำลังอยู่ในเกม Summoner War นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นแล้วเลิกไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วกลับมาเล่นเพราะอะไรเพราะว่าผมเลิกไปเนี่ยผมไปเล่น Seven Knight นะครับแล้วพอเล่น Seven Knight ไปได้สักน่าจะปีหนึ่งแล้วนะฮะก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ย Seven Knight มันเริ่มน่าเบื่อแล้วก็ถึงทางตันทำอย่างเดิมซ้ำๆอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็เลยเบื่อๆนะครับเอ้ยกลับมาเล่นเกมนี้ดูแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ ID ผมหรอกนะครับเป็น ID รุ่นน้องนะครับที่เขาเลิกเล่นไปแล้วเหมือนกันเขาให้ผมมานะครับเพราะเห็นว่าผมกลับมาเล่นนะฮะตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับผมก็ปั้นตัวใหม่ๆขึ้นมาหลายตัวอยู่นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีตัวหลักๆแค่3ตัว1 2 3ตัวนี้อ๋อ4ตัวกับตัวนี้นะฮะมีตัวนี้ด้วยอ่ะ5ตัวนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมปั้นตัวหลักขึ้นมา1เป็น6ตัว7 8นะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงอาทิตย์นี้ผมก็จะปั้นตัวนี้อีกนะฮะเป็น9ตัวโอเคคือก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่า Summoner War เนี่ยทำไมผมถึงกลับมาเล่นนะฮะคือเกม Summoner War เนี่ยมันสนุกตรงอารีน่านะฮะสำหรับผมคือสนุกตรงอารีน่าเพราะว่าอารีน่าเนี่ยมันเลือกสกิลได้และก็หลากหลายนะครับคือถ้าเทียบกับ Seven Knight นะฮะแฟนๆ Seven Knight อาจจะไม่ชอบใจนะคือถ้าเทียบกับ Seven Knight Seven Knight ก็คือเหมือนกับเราจัดตัวละครของเรานะครับแล้วก็ลงไปนะฮะตัวละครนั้นก็จะเล่นตามสปีดนะครับแล้วก็สุ่มออกสกิลแต่ว่า Summoner War เนี่ยต่างกันคือตัวละคร Summoner War เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วก็สกิลนะฮะมีคอลเลกชันถึง1,000กว่าตัวนะฮะและค่อนข้างสกิลค่อนข้างหลากหลายกว่านะครับนี่เวลาสมมติว่าผมจะสู้กับทีมนี้นะครับทีมนี้เนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เน้นสปีดมากนะครับแต่ว่าสกิลของมันก็คือเนี่ยสกิลของมันก็คือ remove buff นะครับทุกๆเทิร์นเมื่อเข้าเทิร์นของมันนะครับแล้วก็ recover นะครับเลือดตัวเอง 3% ต่อ buff ผิดปกติที่ remove ออกไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งๆ support นะครับแต่ว่านอกจากที่มันจะ support ด้วยการลบ buff สถานะผิดปกติแล้วเนี่ยมันยังมีสกิลหมู่ครับสามารถสตันได้ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตที่ปั่นป่วนสกิลแรกก็ตีแรงนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เน้นทำดาเมจกันนะครับตัวนี้ส่วนเนี้ยอะอย่างแล้วก็มันมี4ตัวใช่ไหมอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวทำดาเมจครับสกิลหมู่นะครับปุ๊บคือเกมนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าจะอธิบายตรงนี้หมดก็เดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวลองสู้ดูนะฮะคือพอผมเห็นทีมแบบนี้ผมก็ต้องคิดแล้วเดี๋ยวทำไงดีถึงจะจัดตัวชนะมันเกมนี้ก็หลักๆก็มีชนะธาตุกัน3ธาตุนะครับน้ำลมไฟนะฮะน้ำก็ชนะไฟชนะลมแล้วก็ลมก็ชนะน้ำนะครับแล้วก็จะมีธาตุพิเศษคือแสงกับมืดแสงกับมืดก็ชนะกันเองคล้ายๆเกมอื่นนะฮะโอเคบ้านนี้ก็ไม่น่าจะยากมากนะครับคือผมก็มีตัวที่เน้นสปีดเดี๋ยวจะอธิบายในนี้อีกทีนึงโอเคกดเข้าสู้ก่อนนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยเวลาเมื่อไหร่ที่จะถึงเทิร์นที่เราได้ตีก็คือให้สังเกตหลอดสีฟ้าด้านล่างนะครับผมหลอดสีฟ้าด้านล่างเนี่ยก็คือถ้ามันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าถึงเทิร์นเราแต่บางทีมันเต็มพร้อมกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตัวกิฟฟอนลมเนี่ยเบอร์นาร์ดผมตีก่อนเนื่องจากว่าสปีดเยอะกว่าตัวนี่นะฮะโจรสลัดโอเคผมก็เปิดก่อนด้วยบัฟสปีดนะฮะสกิลเมื่อสักครู่ของกิฟฟอนเนี่ยนอกจากจะบัฟสปีดแล้วเนี่ย
ยังสามารถดึงเกจสีฟ้าให้เพื่อนอีก 30% นะฮะทำให้เนี่ยตัวด้านหน้าผมธาตุไฟ2ตัวที่ก่อนหน้านี้เกจสีฟ้าไม่เต็มเนี่ยเกจเต็มครับผมเกตเต็มยังไงแล้วมันดียังไงนะครับผมก็จะได้ตีก่อนฝั่งตรงข้ามนะฮะโอเคนี่ตัวเร็วตัวที่2ของผมนะฮะก็เปิดสกิลฮะสกิลนี้ก็คือบัฟการโจมตีนะครับแล้วก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเกราะแตกนะครับลดเกราะป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอันนี้เป็นตัวดาเมจผมแล้วนะฮะก็เลือกตัวเลือกตีนะครับ ถ้าเราคิดให้ลึกกว่านี้ก็คือเราอาจจะต้องตีตัวแรกให้ตายก่อนนะครับธาตุมืดเพราะว่าถ้าถึงเทิร์นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะลบบัฟเอฟเฟกต์อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับถ้ามันลบเกาะแตกเราก็อาจจะเสียเปรียบนะฮะแล้วก็ตีมันไปให้มันตายก่อนนะฮะโอเคแล้วนี่เป็นตัวสกิลโจมตีหมู่ของผมเหมือนกันนะครับผมโอเคบ้านนี้ก็ง่ายนะครับไม่น่ายากกดออโต้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอารีน่ามันก็มีทีมเยอะแยะครับมันก็มีทีมสายถึกก็มีนะครับคือบางตัวเนี่ยเป็นตัวละครสายถึกก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ทำดาเมจได้ด้วยเนื่องจากว่าบางตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ดูบางตัวละครเนี่ยสกิลของมันบอกว่าคิดดาเมจนะครับอย่างตัวนี้แล้วกันเนี่ยฮะคิดดาเมจนะครับตามเลือดของคุณนะฮะเนี่ยฮะ the damage of skill isproportionate นะฮะ to you max HP ครับก็คือยิ่งทำเลือดเยอะยิ่งตีแรงนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังพอเลือดเยอะถึกตีแรงนะครับแล้วมันก็ยังมีฮิลอีกนะฮะนี่ถือว่าเป็นตัวท็อปนะฮะค่อนข้างเก่งนะครับหลายๆคนอยากได้นะครับผมโอเคก็ตอนนี้อธิบายเรื่องเกมเพลย์คร่าวๆนะครับเกมนี้ก็มีฮีโร่หลากหลายนะครับแล้วก็สกิลค่อนข้างเยอะนะฮะสามารถจัดแอปพลายกันแบบว่าหลากหลายนะฮะคืออย่างเวลาเล่นเกมกาชาอื่นๆเนี่ยคุณก็แบบอาจจะเอ้ยคุณต้องได้5ดาวนะคุณต้องได้ตัวแรนะมันถึงจะสู้ชาวบ้านเขาได้เลยเกมนี้ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นขนาดนั้นนะฮะคือคุณอาจจะมี4ดาวนะครับที่คือเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า4ดาวกับ5ดาวเนี่ยโอกาสได้ต่างกันเยอะมากคือผมพูดย้อนกลับไปเมื่อก่อนสักปีหนึ่งนะครับผมเล่นเกมนี้เนี่ยมาประมาณปีครึ่งเกือบ2ปีนะครับผมไม่เคยได้5ดาวแท้เลยนะครับ5ดาวแท้ก็คืออะไร5ดาวแท้ก็คือเนี่ยฮะตั้งแต่ตัวนี้ขึ้นไปนะก็คือเกิดมาเนี่ยเปิดมาเป็น5ดาวเลยนะครับแล้วก็เกมนี้ EVO ได้ถึงพัฒนาได้ถึง6ดาวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นระดับ2ดาวก็สามารถเป็น6ดาวได้นะครับแต่ว่าตัวที่เริ่มต้น5ดาวเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า5ดาวแท้นะครับสกิลมันก็จะค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านนิดนึงสเตตัสก็จะดีกว่าหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าด้วยที่เกมนี้เนี่ยมันมีตัวละครเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่5ดาวมันก็เก่งครับเพียงแค่เราคิดคอมโบให้ได้นะฮะอย่างตัวที่ผมใช้นะครับเมื่อสักครู่เป็นตัวที่เก่งมากนะครับตัวนี้นะฮะเบอร์นาร์ดนะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวเปิดนะฮะเร่งสปีดให้ทีมนะครับทำให้ทีมเราเนี่ยได้โจมตีก่อนนะฮะทำคอมโบนะครับผมตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มเลิกใช้ตัวนี้แล้วเพราะว่ามันมีตัวใหม่นะครับที่เข้ามาแทนหลังจากผมเล่นเลิกเล่นไปเกือบปีนะครับไปเล่นเซเว่นไนท์มันมีตัวนี้นะครับที่เข้ามาแทนนะครับผมนี่นะฮะสปีดพื้นฐานเนี่ยมันเยอะกว่าเบอร์นาร์ด9จุดนะครับแล้วสกิลเนี่ยมันคล้ายกันก็คือเพิ่ม Attack Bar นะครับก็คือหลอดสีฟ้าด้านล่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกนะฮะว่าเต็มเนี่ยจะได้โจมตีเพิ่ม Attack Bar 30% ครับเหมือนเบอร์นาร์ดเลยนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่มันเนี่ยบัฟดีครีสโอกาสโดนคริติคอลลดลงนะครับเบอร์นาร์ดจะบัฟสปีดนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะบัฟโอกาสที่เราโดนตีคริติคอลลดลงนะครับซึ่งเมื่อเราเพิ่ม Attack Bar แล้วเนี่ยพอล้นเกจเมื่อไหร่ก็ไม่ต่างกันนะครับหลังจากล้นเกจแล้วรู้สึกว่ามันจะไปคำนวณเกจที่ล้นกันอีกทีนะตรงนี้ไม่ได้คำนวณกันตรงที่สปีดแล้วนะครับโอเคแล้วก็นะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือตัวที่มันไม่ต้อง5ดาวแท้เนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับ
เนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยเพิ่งเปิดได้5ดาวแท้มานะครับก็คือตัวนี้ Arc Angel นะฮะผมเปิดมาได้ผมยังไม่ปั้นมันเลยนะครับไม่ได้ใส่รูนใส่ของด้วยซ้ำนะฮะผมมาปั้นตัวนี้ก่อนนะครับนี่ตัวนี้4ดาวนะครับแล้วก็มาปั้นตัวนี้ก่อนตัวนี้2ดาวด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงฮะแค่2ดาวก็ต้องมีความจำเป็นขนาดที่ปั้นก่อน5ดาวแท้ด้วยซ้ำนะครับผมอะไรนะเดี๋ยวหาให้ดูชึบชึบนี่ฮะ2ดาวนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นแค่ตัวละครที่ตกตามดักตกตามด่านผจญภัยด้วยซ้ำนะฮะแต่สกิลเนี่ยมันโกงพอสมควรเลยนะนี่ฮะรีคัฟเวอร์นะครับHP ให้ทีม25%นะครับแล้วก็เพิ่ม Attack Power ก็คือบัฟดาบนั่นเองนะฮะ3เทิร์นนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมี Prevent Them from Recovering their HP 2เทิร์นก็คือรู้สึกว่าจะเป็นห้ามหิวนะครับแล้วสกิลนี้ก็คือหักดาบนะฮะเนี่ย Decrease Attack Power คือด้วยตัวมันเองเนี่ยมีห้ามฮิวมีหักดาบมีฮิวแล้วก็บัฟ Attack ให้ตัวเองด้วยนะฮะก็คือเป็นตัวเลือกที่ไม่ยากเลยนะครับที่มันจะดีนะฮะเอาละครับมาพูดถึงอีกหนึ่งระบบที่สำคัญมากๆในเกมนี้ผมคิดว่าสำคัญกว่าตัวละครแรอีกนะครับเกมนี้เนี่ยตัวละครแรมีผลนะครับ 30% ส่วนระบบนี้ก็คือรูนนะมีผล 70% นะครับที่ทำให้เราเก่งนะครับโอเครูนนี้โหถ้าจะอธิบายก็อธิบายกันยาวเลยนะรูนเอาสั้นๆนะครับรูนเนี่ยมีประมาณกี่ชนิดนะครับปึ๊บปึ๊บมีประมาณ21ชนิดนะฮะก็คือแบ่งจำแนกง่ายๆนะครับมันจะมีรูนชุด4กับชุด2นะครับคือชุด4ก็คือเมื่อใส่ครบ4ช่องก็จะแสดงเอฟเฟกต์นะครับกับรูนชุด2ก็คือง่ายๆก็คือใส่2ช่องถึงจะแสดงเอฟเฟกต์นะครับตัวละครเราเนี่ยมี6ช่องนะฮะนี่แบบนี้มี6ช่อง เมื่อเราได้รูนมาเนี่ยสมมติว่าตัวนี้นะครับผมก็ใส่รูนชุด4ก็คือรูนไวโอเลนนะครับหรือว่าที่คนไทยชอบเรียกกันว่ารูนเอ็กต้าเทิร์นนะฮะรูนนี้เนี่ยเมื่อใส่ครบ4ช่องครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือมีโอกาสติดเอ็กต้าเทิร์นนะครับได้เทิร์นเพิ่มอีก1ครั้งฮะ 22% นะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยรูนนี้เนี่ยมันโกงมากนะครับคือติดเอ็กต้าเทิร์น 22% แล้วบางคนมันติดเอ็กต้าเทิร์น8ตาติดนะไม่รู้จะโชคดีไปไหนเขาก็เลยเนิร์ฟนะครับให้ทุกๆครั้งเนี่ยที่ติดเอ็กต้าเทิร์นเนี่ยโอกาสติดลดลงเรื่อยๆผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคมาพูดถึงรูนชุด2บ้างนะครับรูนชุด2เนี่ยก็จะมีรูนอยู่ประมาณโอ้โหถ้าจะให้พูดก็หลายชนิดนะครับก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูนที่เพิ่มสเตตัสพื้นฐานนะครับอย่างเพิ่มคิเลตเพิ่มรีสิสแตนซ์นะครับหรือว่าเพิ่มแอคคูเรซีนะครับเกมนี้เนี่ย accuracy คือความแม่นยำความแม่นยำคืออะไรไม่ได้ว่าตีโดนตีมิดนะครับเกมนี้ไม่มีนะความแม่นยำก็คือโอกาสที่ทำให้ติดสถานะนั่นเองนะฮะสมมุติว่าเราจะตีให้มันติดกรอแตกเนี่ยตัวเรามีสกิลตีติดกรอแตกนะครับแต่ว่าถ้า accuracy น้อยเนี่ยแล้วไปเจอ resistance สูงๆเนี่ยเราก็จะตีตัวนั้นไม่ค่อยติดนะครับโอกาสติดยากอะไรประมาณนี้นะฮะรูนชุด2ก็ส่วนใหญ่ก็จะบวกสเตตัสพื้นฐานนะครับโอเครูนชุด4ก็มีเยอะแยะมากมายครับมีรูนสตันด้วยนะใส่ครบ4ชุดนะครับใส่ครบ4ช่องก็สามารถทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสตีติดสตันได้โอเครูนนี้จะใส่เมื่อไหร่ก็ใส่เมื่อตัวละครเรามีสกิลหมู่นั่นเองอย่างตัวนี้ของผมนะครับสกิลหมู่มันทำให้ติดสโลกับติดพิษนะครับแต่ว่าพอใส่รูนสตันไปด้วยทำให้สกิลหมู่เนี้ยมีโอกาสติดสตันด้วยนะออกเป็นไงล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะเราไปส่องบ้านที่เขามีรูนดีๆให้เราดูดีกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณอย่างนี้นะฮะโอ้โหมันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็ไม่รู้จะอธิบายจากอะไรนะ
นี่ฮะตัวเดียวกันกับผมนะครับตัวนี้เนี่ยสกิลมันก็บอกว่านี่ฮะเมื่อตีติดคริติคอลนะครับจะเพิ่ม Attack Bar ก็คือหลอดสีฟ้าเนี่ย 20% และถ้าธรรมดาเนี่ยมันตี2ครั้งก็แปลว่าเพิ่ม 40% นะฮะตัวนี้ก็เลยต้องเน้นคริติคอลนะครับอันนี้เน้นคิเลตนะฮะคนปกติก็จะทำให้เต็มร้อยกันนะครับผมแล้วก็เน้นสปีดจะได้เทิร์นไวๆนะครับจะได้เทิร์นไวขึ้นเพื่อที่จะดึงเกตสีฟ้าให้เพื่อนได้บ่อยขึ้นนะครับโอ้นี่ผมอธิบายลึกเกินไปแล้วนะโอเคมาแนะนำดีกว่านะครับว่าถ้าใครที่อยากเล่นใหม่เนี่ยหลายคนก็ต้องมีคำถามแน่นอนว่าเอ้ยพี่โอ๋ถ้าผมเล่นใหม่ตอนนี้จะทันได้ไงเกมเปิดมา 2-3 ปีแล้วนะฮะ ก็จริงที่ว่ามันยากนะครับที่จะทันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยใช้เวลาในการตั้งตัวนานมากนะครับผมถ้าไม่เติมตังโอแล้วเกมนี้แพ็คแพงมากผมบอกเลยว่าผมเล่นเกมนี้มาผมยังเติมแพ็คไปแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าแพ็คแพงมากครับผมนะถ้าเทียบกับเกมอื่น Seven Eye นี่ผมเติมชิวๆเลยแต่เกมนี้ผมค่อนข้างแบบคิดแล้วคิดอีกว่าจะเติมดีไหมนะเพราะว่าแพ็คที่มันได้เนี่ยมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างเราค่อนข้างหาได้เองนะฮะแล้วก็หาง่ายด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยอาศัยขยันมากกว่านะฮะโอเคพูดถึงผู้เล่นใหม่นะครับผมว่าถ้าเล่นตอนนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะทันนะฮะอย่างน้อยเกมนี้ถ้าไม่เติมตังเลยใช้เวลาตั้งตัวประมาณ4เดือนนะครับคุณต้องมีตัวละครพื้นฐานก่อนนะครับโอเคผมจะมาบอกว่าตัวไหนที่คุณต้องมีพื้นฐานนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับมันต้องมีพื้นฐานเพราะว่ามันเก่งทั้งในอารีนาในดันเจียนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวพื้นฐานอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้นี่มันได้ยากมากเลยเพราะว่ามันต้องอาศัยผมว่าก่อนจะได้ตัวนี้เนี่ยคุณต้องเล่นไปสัก2เดือนก่อนแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครฟิวชั่นนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ3ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือเร่งสปีดทีมแล้วก็เร่งเกตให้ทีมนะครับตัวนี้ก็คือมีสกิลเพิ่มบัฟนะครับป้องกันแล้วก็เพิ่ม Attack Power นะครับ3เทิร์นและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสกิลหมู่นะครับที่เราสามารถใส่ลูนสตันได้นะฮะทำให้ติดลดสปีดแล้วก็ติดสตันด้วยนอกจากนั้นเนี่ยสกิลตีธรรมดานะฮะยังมีโอกาสตีติด Getting Hit นะครับ Getting Hit เกมนี้คืออะไร Getting Hit ก็คือเมื่อคุณติดสถานะนี้แล้วนะครับคุณก็จะมีโอกาสตีติด Getting Hit เมื่อคุณตีติด Getting Hitการโจมตีนั้นผมเรียกว่ามันตีแป๊กแล้วกันนะครับมันจะเบาลงเยอะเลยนะฮะเหลือแค่ประมาณ 30% ของการโจมตีทั้งหมดนะฮะคือสมมติคุณตีปกติเข้า10,000แต่ว่าพอติด Getting Hit มันจะเหลือแค่ประมาณ 3,000 นะครับผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ย มันยังทำให้โอกาสติดสถานะต่างๆเนี่ยคือลดลงด้วยนะครับเรียกได้ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันไม่ติดเลยหรือเปล่าถ้าตีติด Getting Hit ทำให้มีผลมากนะครับเวลาตีติด Getting Hit เอาละฮะก็ตัวละครแนะนำตัวนี้ด้วยนะแต่ไม่มีก็ได้นะครับตัวนี้พื้นฐานก็ประมาณนี้และแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยครับก็หาตัวนี้มาใช้นะครับคือเก่งมากทั้งในอารีนาแล้วก็ผ่านหอนะครับผมถ้ามีตัวนี้ก็จะดีมากนะครับผมคือได้ตัวนี้มาคุณจะสบายมากนะครับทั้งหอคอยอารีนาแล้วก็ดันเจียนนะครับตัวนี้ก็เก่งในดันเจียนโอเคพูดมาเยอะละแต่ที่จริงผมเนี่ยอยากจะแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเล่นใหม่นะครับมันมี ID ขายกันอยู่นะครับแต่ก็ดูดีๆหน่อยระวังโดนโกงนะฮะขาย ID ที่ขายกันเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับขายกัน300 500ราคา 1,000แต่ว่ามีตัวละครพื้นฐานครบเลยนะบาง ID มีตัวละครพื้นฐานครบเลยซื้อมาเล่นเลยดีกว่านะครับถ้าอยากเล่นซื้อ ID พวกนั้นมาเล่นดีกว่านะฮะเริ่มถ้าเรามีตัวละครพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายนะครับผมอยากให้สร้างตัวละครพื้นฐานก่อนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเก่งที่รูนนะครับก็เริ่มจากการฟาร์มโกเลมก่อนนะครับ
ตอนนี้ผมฟาร์มได้ถึง B10 แล้วนะครับตัวละครที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยดูเห็นไหมผมใช้ตัวพื้นฐาน2ตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับเป็น4ดาวถ้าโชคดีเปิดเดี๋ยวก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ตัวนี้ใช้ตัวอื่นได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีละนะครับผมเปิดไม่ได้ตัวอื่นนะฮะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวอะไรก็ได้ที่เป็นสกิลหมู่นะครับคือหลักการง่ายๆของดันเจี้ยนนี้ก็ประมาณว่าเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมเล่นเลยแล้วกันนะโอเคพื้นฐานเนี่ยสำหรับคนที่ตัวละครไม่เก่งมากนะครับก็ต้องมีตัวฮิลนะครับหรือว่าตัวซัพพอร์ตตัวตรงกลางของผมเนี่ยสีฟ้าก็คือตัวฮิลนะครับหรือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตของผมนั่นเองและตัวธาตุมืดนะครับตัวบนสุดนะครับก็เป็นตัวกึ่งซัพพอร์ตกึ่งดาเมจนะครับอย่างที่ผมบอกสกิลมันก็คือลบบัฟสถานะผิดปกตินะครับออโต้นะฮะคือมันดีตรงมันออโต้นี่แหละและ2ตัวหลังซัพพอร์ตก็อย่างที่อธิบายไปนะครับเร่งเกจแล้วก็เพิ่มบัฟแอทแทคแล้วก็ป้องกันนะครับก็เป็นสเตตัสพื้นฐานนะครับเพิ่มพวกนี้ไปก็สบายมากอีกตัวด้านล่างเป็นตัวดาเมจนะครับทำให้สามารถผ่านด่านได้ไวขึ้นคุณจะไม่เอาตัวดาเมจลงมาก็ได้จะใส่ซัพพอร์ตเพิ่มมาอีกตัวก็ได้นะครับให้สามารถผ่านด่านนี้ได้นะครับแบบว่าค่อยๆฮิลค่อยๆผ่านกันไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำแบบนั้นมันก็จะผ่านช้านะครับอย่างดันเจี้ยนนี้เนี่ยผมใช้เวลาผ่านประมาณ3นาทีถ้าคนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาผ่านแค่ประมาณ40วิอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับโอเคเมื่อเราฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มโกเลมเนี่ยเราก็จะได้รูนมานะโกเลมมันก็จะดรอปรูนคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีการฟาร์มในดันเจี้ยนหลักๆนะครับ3ดันเจี้ยนก็คือดันเจี้ยนโกเลมดันเจี้ยนมังกรแล้วก็ดันเจี้ยนเนมิซิสนะครับโกเลมก็กับมังกรกับเนมิซิสก็จะดรอปรูนแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ว่าคุณอยากได้รูนประเภทไหนคุณก็ต้องไปฟาร์มดันเจี้ยนนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นมังกรเพราะว่ามังกรเนี่ยดรอปเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเอ็กซ์ตร้าเทิร์นค่อนข้างเป็นรูนที่ขี้โกงนะผมแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของเกมนะฮะแต่ค่อนข้างขี้โกง โอเคดันเจี้ยนหนึ่งนะครับมี5ชั้น5ห้องนะครับโอเคนี่ห้องบอสแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวพอดก่อนนะครับบอสเนี่ยมันก็จะมีเสาซ้ายขวาบางอย่างโกเลมเนี่ยเสาซ้ายนะครับบางมันแต่ละชั้นก็ต่างกัน B10 นะครับเสาซ้ายนะครับใส่บัฟเอฟเฟกต์นะฮะดีครีสดีเฟนส์ของเราก็คือหรือว่าลดเกราะนั่นเองนะครับเสาขวาก็คือบัฟเอฟเฟกต์นะฮะแอตแทคพาวเวอร์ให้บอสโอเคประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวผมกดเมนูให้ดูนะตัวนี้เนี่ยดีนะครับอย่างที่ผมบอกนอกจากที่จะลบสถานะผิดปกติแบบออโต้แล้วเนี่ยยังสามารถนะครับตีธรรมดาติดพิษ2เทิร์นด้วยนะครับนี่นะฮะพิษเกมนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างขี้โกงเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลกับบอสด้วยคือพิษเกมนี้เนี่ย1หัวกะโหลกนะครับต่อ1เทิร์นทำงาน 5% เนี่ยผมติด2อันแปลว่า1เทิร์นที่บอสโจมตีเนี่ยบอสจะเลื่อนลด 10% นะครับและก็นะครับมันติดเลข2แบบนี้คืออะไรคือมีผล2เทิร์นนะครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะ1เทิร์นที่บอสตีเนี่ยเลือดจะลด 15% นะครับติด2เทิร์นแปลว่าตอนนี้เลือดบอสลด 30% แล้วแน่ๆนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยพิษเนี่ยยังทำงานก่อนการโจมตีด้วยนะครับเมื่อเข้าเทิร์นปุ๊บเลือดลดทันทีดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพิษติดเยอะๆคุณจะตายก่อนได้โจมตีนะครับโอเคนี่ก็บัฟนะฮะแอทแทคแล้วก็อาร์เมอร์โอเคสกิลนี้ของโจ๊กเกอร์ก็คือสุ่มสถานะผิดปกตินะฮะอันนี้ไม่ติดนะครับเพราะว่า accuracy น้อยนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟป้องกันนะครับโอเคตัวนี้นอกจากนี้ฮะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มันฮิตและเก่งมากนะครับเมื่อก่อนเป็นตัวเมตาในอารีนาเลยนะฮะนอกจากมันจะเร่งเกจเร่งสปีดให้ทีมแล้วเนี่ยสกิล2มันเนี่ย
ยังสามารถทำเกราะแตกและดาบหักพร้อมกันได้ด้วยนะครับถึง2เทิร์นนะฮะคือตัวมันค่อนข้างครบนะฮะโอเคผมกดออโต้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะตัวบอสเองเนี่ยเมื่อโดนโจมตีครบ7ครั้งนะครับก็จะเคาน์เตอร์เรามาทีหนึ่งนี่คือสถานะ Getting Hit นะครับนี่ฮะอันสุดท้ายนี่นะครับเป็นสถานะ Getting Hit ในบอสเราก็ติดสถานะเยอะมากนะทั้งสโลทั้งดาบหักก่อแตกนะครับแล้วก็ติดพิษเดี๋ยวดูนะถ้าเข้าเทิร์นบอสเมื่อไหร่นะครับเลือดก็จะลดเนี่ยฮะเนื่องจากติดพิษนั่นเองนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เรื่อยๆโอเคหลังจากที่เราตีบอสเสร็จเราก็จะได้รูนมานะครับชั้นรูนเกมนี้เนี่ยมีสูงสุดที่6ดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องรูนเนี่ยผมจะอธิบายคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ผมว่าผมพูดยาวมากนะครับคือผมอยากให้ทุกคนเข้าใจระบบเกมนะฮะโอเคแล้วก็พอได้รูนมาเนี่ยเราก็ดูแล้วรูนนี้ดีหรือเปล่าดีหรือไม่ดีส่วนตัวรูนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขายทิ้งได้เลยนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูมังกรนะครับผมมังกรครับผมสู้ไหวแค่ชั้น9นะครับชั้น10ที่ผมเคลียร์แล้วเนี่ยเนื่องจากยืมตัวชาวบ้านเขาลงนะฮะโอเคผมสู้ไหวแค่ชั้น9นะครับตอนนี้ไปดูกันเลยนะครับผมมังกรก็จะต่างกับโกเลมนะครับมังกรเนี่ยเป็นบอสที่ตีแรงนะครับแล้วก็ตีค่อนข้างเร็วกว่าโกเลมแต่ว่านิ่มกว่านะฮะวิธีการฆ่ามังกรก็จะแตกต่างออกไปนะครับผมก็จะเน้นสปีดให้ฆ่าไวๆนะฮะอย่างตัวนี้นะครับตัวตรงกลางของผมนะครับเรียกกันว่าแซ่นะฮะแซ่ไฟหรือว่าฮาวานั่นเองนะครับมีความสามารถพื้นฐานนะฮะเป็นสกิลติดตัวนะครับเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาสนะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยลดเกรดสีฟ้านะครับโอ้ขี้โกงมาล่ะลดเกรดลงไป 20% นะครับและมันมีโอกาส 25% นะครับที่จะตีเบิ้ลนะฮะหมายถึงว่าตีครั้งเดียวเนี่ยติดเนี่ยปักๆแบบนี้แค่นะครับตีเบิ้ลก็ลดไปเลยนะฮะเกรด 40% นะครับใส่เอ็กตร้าเทิร์นนะครับออกไปตีรัวๆเกรดฝ่ายตรงข้ามก็หมดนะฮะแล้วตัวมันเนี่ยตีธรรมดาแรงด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังมีสกิล2ที่ทำให้ตีติดพิษนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับคอมโบอย่างตัวโจรสลัดเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับบัฟดาบแล้วก็ใส่เกราะแตกฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นตัวเปิดจังหวะที่ดีมากนะครับก็คือทั้งบัฟดาบและเกราะแตกที่ทำให้ทีมเราพร้อมจะโจมตีได้เลยนะมังกรผมก็จะผ่านเร็วกว่าโกเลมหน่อยนะครับเพราะว่าโกเลมผมเสียเวลาตรงลูกน้องมันถึกนะฮะกว่าจะผ่านไปถึงห้องบอสก็นานครับผมโอเคไม่มีปัญหาครับผมที่จริงคือมันจะนิดนึงตรงที่แท่ไฟผมเนี่ยมันเร็วมากนะฮะทำให้ตีลดเกรดบอสอยู่แทบจะตลอดเวลานะฮะพอลดเกรดบอสตลอดเวลาแล้วเนี่ยบอสมันไม่ได้ตีนะครับพิษที่ติดอยู่บนหัวเนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะครับผมมันก็เลยฆ่าช้านิดนึงนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมได้ขอมาขอนิดนึงตอนนี้เนี่ยมีระบบคราฟรูนนะครับเราเนี่ยไปฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้ดรอปแต่รูนมานะมันก็จะมีดรอปพวกเศษของคราฟมานะครับคือบางทีเราฟาร์มเราก็ไม่ได้ตกรูนชิ้นนั้นตลอดนะเราไม่ได้ตกรูนที่เราอยากได้ตลอดระบบคราฟก็ช่วยให้เราสามารถเลือกได้ว่าจะคราฟรูนอะไรนะครับแค่เก็บเศษชิ้นส่วนมานะครับโอเคเนี่ยผมจะคราฟรูนเอ็กตร้าเทิร์นนะรูนไวโอเลนนะครับโอเคโอ้โหได้5ดาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อู้แต่ว่าดีตรงที่มีสปีดมาก็ถือว่าใช้ได้ครับรูนนี้สำหรับ ID ของผมนะเพราะว่ายังไม่เก่งมากถ้าเป็น
ไอดีใหญ่ๆเนี่ยต้องเป็นรูน6ดาวเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พูดมายาวมากแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครอยากเริ่มเล่นเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าซื้อไอดีนะครับที่มันราคา1,000-2,000นะฮะเอ้ยขอโทษ2,000ก็แพงไปประมาณ1,000-1,500หรือว่า600-700นะครับที่มันมีตัวพื้นฐานนะครับดีๆเนี่ยมันจะเริ่มเล่นง่ายมากนะครับอย่างถ้าสมมุติไอดีไหนเนี่ยขายแบบว่าไม่ถึง1,000แล้วมีตัวนี้ขายเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเลยนะฮะเพราะว่าเป็นตัวพื้นฐานที่ดีมากนะครับถ้าเล่นเองใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเลยนะครับกว่าจะหาตัวนี้มาได้นะฮะโอเคตัวพื้นฐานตัวไหนที่ถ้าสมมุติจะไปซื้อแล้วควรจะมีบ้างนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับควรมีนะฮะตัวพื้นฐานอื่นๆก็อย่างที่ผมบอกตัวนี้นะฮะคือควรมีนะฮะอันนี้ก็มีก็ดีนะฮะโอเคแล้วก็บางทีเนี่ยเราไปซื้อมันก็ต้องเอาที่แบบดีหน่อยใช่ไหมนะครับตัวไหนที่ควรมีแล้วดีบ้างนะครับโอเคแน่นอนนะฮะจะไม่มีตัวนี้ไม่ได้นะครับคือตัวนี้นะครับทำให้เราเล่นง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนการฟาร์มหรือว่าอารีนานะครับเก่งทุกอย่างนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าคุณจะซื้อไอดีมาเล่นนะครับมีตัวนี้เนี่ยในราคาที่มันไม่แพงซื้อมาเลยนะฮะถ้าอยากเล่นสกิลมันทำอะไรได้นะคร่าวๆก็คือสกิลหมู่นะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามติดคูลดาวน์นะครับคือเอาให้นะพ่นมาสกิลหมู่ปุ๊บแล้วทีมเราติดคูลดาวน์ก็เหมือนทีมเราเป็นใบ้นะฮะแล้วเราก็แพ้แน่นอนถ้าเราติดคูลดาวน์นะแล้วนอกจากมันติดคูลดาวน์มันแรงมากด้วยนะครับตัวนี้สกิลแรงมากนะฮะโอเคมีอะไรอีกนะครับตัวนี้แล้วกันธาตุน้ำนะครับผมแนะนำนะครับตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวโกงนะครับคือมันสกิลแพสซีฟของมันเนี่ยสกิลติดตัวคือรีเลือดตัวเองนะครับทุกๆเทิร์นของมันนะครับ10%แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อตัวมันได้รับคริติคอลเนี่ยลบล้างสถานะผิดปกติทั้งหมดบนตัวเองนะฮะแล้วเกมนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะตีแรงเราก็ต้องตีติดคริใช่ไหมแล้วมันได้รับคริเบาลงครึ่งหนึ่งครับผมนะ When you stuck with critical hit reduce critical damage by half and remove all นะฮะเอฟเฟกต์นะครับที่อยู่บนตัวของมันนะคือโคตรขี้โกงนะฮะคือถ้าในอารีนามีตัวนี้ตัวเดียวยืนอยู่นะฮะใส่ได้4ตัวแต่ถ้าตัวนี้ยืนอยู่ตัวเดียวนะผมก็ไม่สู้แล้วนะฮะเพราะว่าผมตีมันไม่ตายนะครับผมค่อนข้างเก่งขี้โกงเลยนะโอเคแล้วตัวไหนอีกดีล่ะที่แบบว่าถ้าจะซื้อพื้นฐานมาเล่นตัวนี้ก็ได้นะครับผมมีก็โอเคนะฮะหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะแล้วมังกรน้ำก็ดีนะครับผมผ่านหอคอยได้นะครับโอเคแล้วมีตัวไหนอีกวันนี้เพิ่งอัพตัวใหม่เข้ามานะอ้อน่ารักเลยแปลงร่างได้ด้วยนะฮะมี2ทรานส์ฟอร์มนะฮะโอเคไม่น่าจะมีแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้นี่นะฮะพื้นฐานนะครับถ้ามีก็จะดีมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่ผมยังไม่มีเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีจะดีมากนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวสำคัญเลยนะฮะโอเคก็จำไว้นะครับว่าควรมีตัวไหนบ้างนะฮะถ้าจะไปเลือกซื้อก็ตามที่ผมแนะนำนะครับเมื่อก่อนก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะแนะนำตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เฉยๆละไม่ค่อยเท่าไหร่ละแต่ว่าถ้ามีมันก็ทำให้เราผ่านด่านง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีสกิลฮิลถึง2สกิลนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมคงต้องลากันจริงๆแล้วนะแล้วเจอกันใหม่นะครับถ้าใครที่อยากเล่นนะครับก็อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับถามไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะแล้วกิลผมนะครับรับสมัครสมาชิกเพิ่มตลอดเวลานะครับก็ถ้าใครอยากเข้ากิลนะครับทักมาได้เลยนะครับที่ใต้คลิปไปแล้วครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ